สวัสดีครับเดี๋ยววิดีโอนี้นะครับไม่เกี่ยวกับการทำเว็บเนาะแต่ว่าเกี่ยวกับ Word Excel นะครับ Excel เนี่ยเราไม่ค่อยได้ใช้นะครับปกติที่ใครทำ Word อยู่นะเวลาที่ต้องใส่ตารางแล้วต้องมีคำนวณด้วยนะครับเรามักจะ import มานะครับหรือว่า import เป็น Excel มาแปะนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวความสามารถของ Word เองเนี่ยเขาก็สามารถทำได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันก็จะยุ่งยากนิดหน่อยแต่เดี๋ยวทำให้ดูนะครับในกรณีที่แบบว่าเราไม่เอา Excel มาแปะนะมาดูกันเลยนะครับในส่วนของตัว Word นะครับเวลาที่เราใส่ตารางมานะครับเขาจะมีลักษณะแบบนี้นะไปที่ Insert นะครับแล้วก็เลือกที่ Table นะครับตรงนี้เวลาที่เราใส่ตารางมาเนี่ยเราสามารถทำแบบนี้ได้เนาะแล้วก็เขาจะมีค่านะครับหรือว่ามีตัวอ้างอิงนะครับประจำเซลล์ของเขานะครับก็คือเป็นแถว A B C นะเหมือนของ Excel เลยเนาะแล้วก็ทางซ้ายนะครับก็เป็นแถวที่1 2 3นะครับประมาณนี้นะดังนั้นนะครับเวลาที่เราทำการสร้างตารางขึ้นมาแล้วนะครับแบบนี้นะก็จะมีทั้งหมดตามจำนวนที่เราต้องการนะแต่ว่าจริงๆเขาก็จะมีในส่วนของตัวชื่อเรียกของเขาอยู่นะครับเช่น A1 B1 C1 นะครับ E1 นะครับประมาณนี้นะครับก็ไล่ๆไปเนาะแล้วก็เราสามารถใส่สูตรได้นะอันนี้เป็นตารางที่เป็นแบบว่าถ้าใครทำ Word มาแล้วต้องการใส่นะครับก็มาดูได้เลยนะเวลาที่เราจะใช้งานนะครับเราสามารถกดเข้าไปตรงนี้แล้วก็เลือกไปในส่วนของตัว Layout นะครับแล้วก็ไปเลือกที่ Formulaเพื่อที่จะพิมพ์เข้ามาได้นะครับตรงนี้นะสามารถพิมพ์เข้ามาได้นะครับหรืออีกอันนึงนะครับก็สามารถกดControl F9 นะครับนี่ผมใส่ไว้ให้แล้วนะครับมี Control F9 กับ Alternate F9 นะครับก็ถ้าจะใส่นะครับก็กด Control F9 ไปนะครับแบบนี้นะเขาก็จะพิมพ์จะมีช่องมาให้เราพิมพ์นะครับว่าเราต้องการอ้างอิงตัวไหนนะเดี๋ยวผมจะเปิดอันที่ผมทำไว้แล้วให้ดูนะครับเขาจะแสดงสูตรนะครับที่เราทำไว้นะครับมาให้ดูเนาะอ๋อมันไปปิดวิดีโอถ้าอย่างนั้นทำเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับกดไฮไลท์มาแบบนี้นะครับแล้วก็กด Alternate F9 นะครับเขาก็จะแสดงสูตรมาให้นะอันนี้เนี่ยก็คืออ้างอิงตามนี้นะครับเช่น C2 คูณ D2 นะครับก็คือตรงนี้ A B C นะครับเห็นไหมครับ C แถวที่2คูณช่อง D แถวที่2นะครับนี่แบบนี้นะครับเราก็ใส่สูตรแบบนี้ได้เลยนะครับนี่เห็นไหมครับจากนั้นนะครับในกรณีที่เราแบบเอ้ยโอเคเสร็จแล้วนะครับเราก็กด Alternate F9 อีกทีหนึ่งนะครับเขาก็จะทำการคำนวณให้นะครับโอเคนอกจากนี้นะครับก็ยังมีในส่วนของตัวซัมได้จัดรูปแบบได้นะหรือว่าจะคลิกแบบนี้แล้วก็ไปคลิกที่ตัว Layout นะครับแล้วก็ไปที่ Formula ก็ได้นะครับเขาก็จะพิมพ์สูตรมาให้แบบนี้นะสามารถจัดรูปแบบได้ด้วยนะครับนี่ยกตัวอย่างเช่นให้มี00นะครับแบบนี้เห็นไหมครับเขาก็จะมีรูปแบบมาให้นะครับอันนี้ก็ทำได้เนาะนอกจากนี้แล้วนะครับก็ยังมีซัมแถวได้นะครับซัมทั้งแถวก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ฟอร์มูลานะครับเราสามารถเขียนเองก็ได้นะครับหรือว่าเลือกจากฟอร์มูลาตรงนี้ก็ได้เลือกจากสูตรตรงนี้ก็ได้นะกดโอเคไปแบบนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็จะคำนวณมาให้นะครับเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้นะครับก็ยังมีอีกอันนึงนะครับที่เรามักใช้กันเลยก็คือเป็นพวกฟังก์ชันบัตรเทคอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถทำได้นะอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการใส่กันนะครับอย่างแรกเนี่ยถ้าเป็นการถ้าเป็นตารางปกติเขาก็จะนับเรียงไปแบบนั้นนะครับแต่ว่าทันทีที่มีการรวมเซลล์แบบนี้นะเขาก็จะนับเป็น A B C นะครับ A B C ตรงนี้นะครับ A B C ตรงนี้นะแต่ว่าแถวเนี่ยจะยืนยันจากของเดิมนะครับก็คืออ้างอิงจากทั้งหมดก็คือเป็น1 2 3 4 5 6อ่ะสมมุติว่าเรารู้ว่าตรงนี้เป็น C 6นะครับเราก็ให้ลองใส่สูตรไปก่อนนะครับแบบนี้ก็ได้ฟอร์มูล่านะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ผมพิมพ์ไปเท่ากับนะครับ C6 นะครับแล้วก็กดโอเคไปนะครับถ้าตรงนี้ขึ้นมาถูกต้องว่าเป็นอันที่รวมแล้วนะครับเราต้องการทำฟังก์ชันบาร์เทคนะเราก็มาคลิกตรงนี้นะครับกดไปที่ฟอร์มูล่านะครับแล้วก็พิมพ์นะครับ slash แบบนี้นะครับแล้วก็ดอกจันนะครับบาร์เทค D A H T T E X T นะครับแบบนี้นะแล้วกดโอเคไปเลยนะครับเขาก็จะพิมพ์เป็นตัวหนังสือมาให้อัตโนมัตินะครับทั้งนี้เนี่ยต้องการวงเล็บอีกนะครับก็ใส่วงเล็บไปเลยนะครับแบบนี้ตารางของเราก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งนี้เนี่ยในกรณีถ้าสมมุติว่ามีรายการที่เขาเปลี่ยนแปลงนะครับยกตัวอย่างเช่นตรงนี้เราจะเปลี่ยนแปลงหมดเลยนะครับ delete ไปนะครับเช่นตรงนี้ขึ้นเป็น100รายการ200 300400ตรงนี้เนี่ยพอเวลาที่เราทำแบบนี้นะครับมันจะไม่เหมือน Excel คือมันจะคำนวณให้นะแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้นะครับเราต้องมาทำการกด
แบบนี้แล้วก็กด F9 นะกรณีนี้ของผมก็มีปัญหากับการกด F9 เพราะว่ามันไม่ได้อัดวิดีโอนะครับเราก็ทำการไฮไลท์แบบนี้นะครับกันนะครับแล้วเราก็มาเลือกนะครับปกติแล้วมันจะมีให้เลือกแบบนี้นะครับที่ขวานะครับแล้วก็อัปเดตฟิลนะครับเห็นไหมครับแต่ว่าถ้ามาทำแบบนี้เนี่ยคืออาจจะน้อยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่ได้อัดวิดีโอแบบผมอยู่นะครับก็ทำการกด Ctrl A นะครับเลือกทั้งหมดแล้วก็กด F9 ทีเดียวเลยก็ได้นะครับตัวนี้มันก็จะทำการเปลี่ยนให้นะครับนี่แบบนี้เนาะก็มีหลายวิธีนะครับลองทำดูนะครับทั้งนี้เนี่ยการจัดพวกรายละเอียดต่างๆอะไรเงี้ยนะครับก็ง่ายเพราะว่าเป็นเหมือนของ Word เลยนะครับเป็นของ Word เลยนะเนี่ยแบบนี้นะครับตัวเล็กตัวใหญ่ไฮไลท์ทำสีอะไรพวกนี้ทำได้หมดเลยนะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ต้องการใช้ตารางคำนวณใน Word นะครับก็สามารถทำได้เนาะแล้วก็ยังทำรูปแบบแบบนี้ได้ด้วยนะครับรูปแบบนะครับแบบนี้เนี่ยเห็นไหมครับก็ทำได้นะไม่ต้องมานั่งใส่คอมมาเองนะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมนะCtrl F9 เอาไว้กรอกข้อมูลนะครับแบบนี้ Ctrl F9 นะครับเอาไว้กรอกข้อมูลนะ Alternate F9 นะครับอันนี้ก็คือปิดไปนะครับแต่ว่าถ้าปิดไปเนี่ยวิดีโอผมมันจะปิดไปด้วยนะครับ ลองใช้งานดูนะครับสวัสดี